สวัสดีครับนี่คือรายการ Meet the Master นะครับเป็นรายการพิเศษของ Ade ที่จะจับเอาดาวรุ่งของวงการนึงครับซึ่งในวันนี้ก็คือผมเองนะครับมาคุยกับ The Master นะครับหรือว่าแปลภาษาไทยคือปรมาจารย์ในสาขานั้นๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของรายการก็คือเรื่องของนักข่าวกีฬานะครับแล้วก็ที่เป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลด้วยนะครับซึ่งก็เข้าทางผมพอดีนะครับผมชื่อวิษณุจิตพงศพรนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าข่าวกีฬาที่ Workpoint นะครับแล้วก็มีเพจของตัวเองนะครับชื่อวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับวันนี้เป็นแบบเกียรติอย่างมากๆนะครับที่จะมีโอกาสคุยกับคนที่ผมยอมรับแล้วก็ยกย่องว่าเขาคือปรมาจารย์ตัวจริงในวงการสื่อสารมวลชนนะครับก็คือพี่แจ็คกี้อดิศรพึ่งยาครับสวัสดีครับพี่แจ็คกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ปรมาจารย์เลยเหรอ ไม่น่าใช่ ชื่อรายการเขาก็อยากเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยครับว่าคือผมกับพี่แจ็คกี้ก็รู้จักกันมาหลายปีนะครับตั้งแต่ทำงานสนามกีฬาด้วยกันแล้วก็คือตอนหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าวันนี้ก็อยากจะบอกนะครับว่าจริงๆพี่แจ็คกี้ก็เป็นคนที่แนะนำให้ผมเข้าสนามกีฬาซึ่งแบบถ้าเกิดไม่มีพี่แจ็คกี้วันนั้นเนี่ยผมอาจจะยังโหต้องแบบหาทางไปไกลมากกว่าจะแบบเข้าสู่วงการนักข่าวกีฬาก็ได้ต้องขอบคุณพี่แจ็คกี้นะครับขอบคุณครับพี่ว่าน่าจะถ้าไม่สนามกีฬามันอาจจะนิดนึงแล้วก็ตบกลับเข้าทางได้ทีนี้เนี่ยวันนี้ก็อยากคุยหลายเรื่องนะครับก็เรื่องทั้งเรื่องนักข่าวเรื่องของนักข่าวกีฬาด้วยวงการสื่อสารมวลชนแล้วก็เรื่องของลิเวอร์พูลด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมลิสต์คำถามมาเพียบเลยผมอยากถามพี่แจ็คกี้หลายเรื่องมากนะครับได้ครับอยากให้พี่หนุ่มแนะนำก่อนว่าแบบเริ่มต้นมาพี่หนุ่มแบบมาเป็นนักข่าวได้ยังไงตั้งแต่แรกเลยอยากรู้มากเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหนุ่มนี่คือชื่อเล่นจริงๆอ๋อใช่เพราะจะส่วนใหญ่คนที่อยู่ใกล้ๆก็จะเรียกหนุ่มไม่ค่อยมีใครเรียกแจ็คกี้ครับนอกจากว่าแฟนๆอะไรเงี้ยก็จริงๆจริงเรียนจบสายครูนะครุศาสตร์แต่ก็เอกพลศึกษาด้วยก็เคยเป็นนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่จุฬาเนี่ยนะครับก็คิดว่าอยากจะเป็นครูอยากเป็นโค้ชฟุตบอลนะโดยความรู้สึกเรางานนักข่าวนี่มันดูเหมือนไกลยิ่งตอนเราเป็นแฟนพี่ยอโย่งพี่บิ๊กจ้าพี่น้องหนูเราก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยแบบเนี้ยเราก็คิดว่าจะเดินสายครูแต่วันหนึ่งระหว่างที่รอรับปริญญาก็แล้วก็รอสอบบรรจุด้วยอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเราเป็นแฟนสยามกีฬาเขาก็เปิดรับนักข่าวกีฬาต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยเพราะเขาจะเปิดหนังสือพิมพ์ไอ้สตาร์ซ็อกเกอร์รายวันเออเราก็โอเคแล้วเราก็เป็นแฟนบอลอะไรเงี้ยก็เลยเออลองเขียนจดหมายด้วยนะเขียนหมายสมัครตอนนั้นยุคนี้คงไม่มีจดหมายแล้วล่ะก็ปรากฏว่าทางกองบรรณาการเขาก็โทรมานะเขาให้เบอร์โทรที่บ้านก็โทรมาแล้วก็บอกว่าก็ให้มาสมัครดูเพราะว่ามันมีคนสมัครเยอะแล้วก็ต้องสอบอะไรเงี้ยก็เลยไปสมัครแล้วก็ได้สอบเข้าทำงานตอนนั้นพอได้ทำงานก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช่นี่หว่าอะไรเงี้ยมันทำไมเราแบบเราไม่คิดว่าเราควรจะเป็นนักข่าวนะเพราะมันก็เป็นเรื่องกีฬาแล้วเราก็เล่นฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อมูลอะไรแล้วก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วภาษาอังกฤษเราก็พอได้เอ้ยมันใช่นี่หว่าตั้งแต่วันนั้นก็คือเรื่องของการเป็นครูนี่คือหายไปเลยทำงานเลยนั่นปีพ.ศ. อะไรครับพี่ตอนนั้นคือปีถ้าพ.ศ.พ่อหลังก็คือคิดศักราชก็พ.ศ.ก็1992 1992 2535อันนั้นคือเริ่มทำที่ซ็อกเกอร์วันแรกเลยก็ช่วงเดือนสิงหาคมพอดีนะฮะก็นั่นแหละก็ตั้งแต่นั้นก็เป็นนักข่าวมาตลอดจนถึงวันนี้คือตอนปี1992เนี่ยพี่ไปทำงานวันแรกเนี่ยมีคนที่พี่เป็นไอดอลในใจไหมตอนนั้นก็จริงๆถ้าในมุมของพวกเราคนที่ชอบฟุตบอลนอกต่างประเทศอะไรก็คือพี่ยอโย่งนะก็เข้าไปทำงานก็เจอก็อยากเจอก็ได้เจอพี่ยอโย่งตอนนั้นพี่พิจาก็กลับมาจากอังกฤษพอดีก็ไปอ่านข่าวที่ช่อง3ก็ได้เจอหมดก็ได้เจอพี่น้องหนูธราวุฒินพกินดาก็เจอก็เรารู้สึกก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเหมือนเราได้เจอนักบอลที่เราชอบอะไรเงี้ยเออคือคนคิดถึงพี่แจ็คกี้ปัจจุบันเนี่ยก็จะคิดถึงแบบบทบาทอ่านข่าวบทบาทแบบอาจจะเป็นพิธีกรและตอนวันแรกครับปี1992ที่พี่เข้าไปทำงานวันแรกเนี่ยพี่ทำอะไรบ้างงานที่ได้รับมอบหมายก็คือ1เราต้องเข้าเวรกลางคืนก็คือ 20:00 ถึง 17:00 ก็งานก็คือแปลข่าวแปลเพราะข่าวฝรั่งเวลามันเหลื่อมกันใช่มั้ย 6-7 ชั่วโมงจากยุโรปเพราะนั้นเริ่ม 20:00 มันจะเป็นเริ่มช่วงเวลาทองข่าวที่มาจากที่ยุโรปก็พอสยามกีฬาก็จะซื้อสำนักข่าว AP FP Reutersมันก็มามันไม่ได้มาในรูปแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้มันจะเป็นเครื่องเทเลเทคนะตึ๊กเป็นกระดาษต้องใส่กระดาษด้วยนะนอกจากแปลข่าวแล้วต้องใส่กระดาษด้วยคือยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตึ๊กแล้วก็เราก็ฉีกข่าวตอนนี้เราซื้อข่าวเขาทุกข่าว
มันเหมือนกับเหมาเป็นแพ็กเกจแต่ว่าเราก็จะดึงเฉพาะข่าวกีฬาแต่ข่าวกีฬามันก็ไม่ได้มีแค่ข่าวมีผลก็จะมีพวกสารคดีมีฟีเจอร์มีอะไรมีอะไรให้เราแบบได้มาใช้เป็นข้อมูลก็คือตรงนั้นก็ทำเป็นรูทีนแล้วพอทำงานเสร็จเนี่ยรุ่นพี่ก็จะขอให้เราเนี่ยเขาจะมีเรื่องแปลมาแจกตามแมกกาซีนหรือว่าคัดจากสำนักข่าวก็คนละหนึ่งเรื่องคือตอนนั้นเข้าไปทำงานวันแรกนี่ก็ทำพร้อมกับคุณฉุยสมศักดิ์สมุนทรัพย์ที่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ทำงานพร้อมกันก็ทำงานเป็นรูทีนแบบนั้นทุกวันหยุดวันนึงแต่อยู่กลางคืนเพราะว่าเขาบอกอยู่กลางวันคือจะมีสลับอยู่กลางวันเราก็รู้สึกว่าทำงานคืนมันสนุกกว่ามันเงียบแล้วก็มันไม่ต้องเดินทางไม่ต้องพลุกพล่านอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเราชอบตรงนั้นอันนี้เดี๋ยวอยากจะเล่าเสริมนิดนึงนะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าเกิดที่ Star Soccer จะมีธรรมเนียมอย่างนึงถ้าเกิดใครปิดเล่ม Star Soccer ในแต่ละปีรุ่งขึ้นก็จะได้ไปอังกฤษครับซึ่งสมัยพี่แจ็คกี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เริ่มจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเริ่มจะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นยังอยู่คลองเตยอยู่เลยอยู่แถวตลาดคลองเตยนะออฟฟิศเก่าเป็นตึกอะไรเงี้ยก็มันเหมือนมันก็ไม่เชิงนะมันก็เป็นธรรมเนียมแต่ไม่รู้ว่าใครเริ่มตรงไหนแต่ว่าแต่เราเองก็ต้องไปปิดเล่มเหมือนกันเหมือนทำงานไปได้สัก4ปีปีที่3เราก็เข้าไปดูแลก็เหมือนเราก็รู้แล้วว่าเราจะได้ไปอังกฤษอะไรเงี้ยก็ต้องทำพี่จะกี้ไปอังกฤษปีไหนนะพี่ก็ไปอังกฤษปีแรกคือปี1996ตอนนั้นนี้ชื่อเสียงพี่ในวงการสื่อสารมวลชนนี่ถือว่าคนรู้จักยัง96ก็ถ้าเป็นพวกแฟนบอลที่อ่านซ็อกเกอร์คือรู้จักเรานะแล้วก็พวกเพื่อนๆสายกีฬาของไทยรัฐเดนิวอันนี้ก็รู้จักกันอยู่แล้วคือเหมือนกับเราก็ทำงานกับคนนอกด้วยอะไรเงี้ยคือผมอ่านหนังสือพิมพ์ของพี่แจ็คกี้มาตลอดนะครับแต่ว่าผมเห็นหน้าพี่แจ็คกี้จริงๆตอนไปแข่งแฟนพันธุ์แท้อ๋อแฟนพันธุ์แท้อันนั้นคือหลังกลับมาจากอังกฤษแล้วหลังกลับมาจากอังกฤษปี99ใช่ใช่ใช่คือครั้งนั้นเนี่ยผมว่าทำให้คนเนี่ยรู้จักพี่แจ็คกี้อาจจะวงกว้างมากขึ้นเกี่ยวไหมใช่เกี่ยวเห็นด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มันทับซ้อนพอดีกับการที่ได้ไปทำงานที่ช่อง7พอดีก็มันมีรายการเจาะสนามอยู่ก็เข้าไปเป็นแบบคนวิเคราะห์บอลอะไรอย่างนี้แหละก่อนที่จะเป็นพิธีกรก็น่าจะพร้อมๆกับแฟนแท้ที่เวิร์คพอยต์จัดใช่แฟนแท้เนี่ยพี่แจ็คกี้ไปแข่งในฐานะแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็ฝ่าฟันไปถึงรอบชิงใช่ฮะผมสงสัยมากเลยว่าทำไมคือคำถามนัดชิงเนี่ยผมจำได้ว่าถามว่านัดแรกของลิเวอร์พูลที่ถ่ายทอดสดคืออะไรพี่แจ็คกี้ตอบผิดทำไมตอบผิดตอนนั้นจำได้ปะตอนนั้นที่ตอบผิดคือลืมเพราะว่าก็ขำโปรดิวเซอร์ของรายการแฟนบอลแท้มันน่าชื่อคุณลุงนะ มีคุณลุงคุณสีแล้วซึ่งตอนนี้ก็อย่างคุณสีก็เป็นเพื่อนกันมาถึงทุกวันนี้จากกลุ่มพวกเวิร์กพอยต์นะก็คือว่าเขาแปลหนังสือที่เราแปลเอามาย้อนรอยก็จะเราก็แบบสุดยอดมากชี้หน้าขอบคุณเลยเนี่ยแต่เห็นพี่จิกก็บอกว่ามันยากไปบอกว่าแต่คือเราบอกว่าก็ถูกแล้วแต่มันต้องยากสิอะไรอย่างนี้แล้วเราก็แม่งลืมอ่ะจำแต่ปีได้เอ้ากูลืมเลยแต่เคยจำได้ว่ามันเป็นวันที่ห่างจากวันเกิดตัวเอง3วันแต่ทีเราแม่งลืมเราลืมไปเลยพอถึงหน้างานแล้วแบบอ้าวลืมมันลืมจริงๆแล้วมันลืมดื้อเลยอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนวะไม่รู้มันหายไปไหนเลยอ่ะแต่จำได้แต่ปีไงแล้วก็ปังมามาปังทีหลังก็คืออ้าวโถ่แม่งขำมากทีนี้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็ไม่รู้ว่าพี่แจ็คกี้เนี่ยตอนแรกก็อยู่สยามกีฬามาตลอดอยู่หลายปีและสุดท้ายกระโดดไปช่อง7ได้ไงจริงๆตอนกลับมาจากอังกฤษเนี่ยมันปี1998ซึ่งตอนนั้นน่ะเคเบิลในบ้านเราก็คือ UBC UBC ใช่เพราะว่าเขาเมิร์จกับIBC IBC กับ UTV ก็เป็น UBC ถ้าเขาก็เริ่มซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาถ่ายทอดสดก็ทาง UBC ก็เลยติดต่อมาก่อนอะไรเงี้ยก็ลองไปเทสดูนะเขาก็โอเคแล้วก็ทำกับพากับพี่ไพโรจน์กิ่งแก้วก่อนคู่แรกเลยนะแล้วก็ทำก็อยู่ UBC มาเรื่อยๆจนเขาเปลี่ยนเป็นทวิชั่นพี่ก็ทำจนแต่ว่าช่อง7เนี่ยก็ไปทำหลังจากนั้นหลังจากพากที่ UBC สักปีนึงก็พร้อมๆกับจอสนามพร้อมๆกับที่ไปแข่งแฟนบอลแท้เลยแล้วก็ช่องเจ็ดก็จะทำอยู่แต่ตรงนั้นแหละก็ยังไม่ได้เข้าไปภาคนะจนช่องเจ็ดเขาเริ่มซื้อลิขสิทธิ์มากขึ้นสักน่าจะปี2000 2001อะไรเงี้ยเริ่มซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลต่างประเทศมากขึ้นฟุตบอลไทยด้วยทีมชาติอะไรก็เหมือนงานเยอะอะไรเงี้ยเขาเลยให้เราไปช่วยก็เลยอยู่ตรงตั้งแต่นั้นมาเอาแล้วอย่างนี้ที่สยามกีฬาเขามีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าเราต้องทำงานทั้งสองขาก็ก่อนเขาจะไปทำงานข้างนอกก็ไปขออนุญาตทางผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็โอเคแล้วก็ทางช่องเจ็ดเขาก็เหมือนกับว่าก็ต้องบอกว่าเพราะพี่ยอโยกเนี่ยไปอยู่ช่องเจ็ดแล้ว
พี่ย้องก็เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนกีฬาที่รู้ลึกรู้จริงแล้วคนที่ช่องก็ยอมรับก็เหมือนใบผ่านให้เราเลยเอามาจากสยามกีฬาเด็กพี่โย่งรุ่นน้องพี่โย่งอะไรเงี้ยครับเขาคาดหวังว่าคือจะต้องโอเคแบบไม่ทำให้เสียชื่อแรงเราก็โอเคตรงนั้นและสำหรับพี่ถือว่าเป็นแรงกดดันไหมหมายถึงว่าโอ้โหจากแบบคนเขียนอยู่ดีต้องมาออกหน้าจอในทีวีช่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศวันนี้ไม่นะก็เฉยๆคือจริงๆจะบอกว่าถ้าภาคฟุตบอลฟรีทีวีที่แรกเนี่ยก็คือที่ช่อง3ตอนนั้นเป็นฟุตบอลคัพวินเนอร์คัพนัดชิงชนะเลิศเซนอลชิงกับสลาโวซ่าพี่วิจาร์เขาพากอยู่ตอนนั้นช่อง3ยังอยู่ตึกอาคารวานิชเนี่ยตรงถนนเพชรบุรีเนี่ยนะก็บังเอิญเนี่ยจริงๆคือพี่สาธิตต้องพากกับพี่หมูนพนันศรีสอนปรากฏพี่หมูไม่สบายพี่สาธิตก็เลยโทรมาคือที่พี่สาธิตโทรมาหาเราเนี่ยเพราะว่า1คือตอนนั้นเราเขียนเรื่องบอลสเปนด้วยสลาโวซ่าแล้วก็โอเคปุ๊บก็พอไปถึงคือมันฉุกระหุกมากอ่ะพี่สาธิตโทรมาตอนบ่ายเพราะบอลมันเตะกลางคืนครับเขาก็บอกเฮ้ยหนุ่มไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวพี่มีสูตรมีอะไรให้อะไรมีช่างแต่งหน้าอะไรแล้วก็ทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือพี่จะพากย์เกมนะเราก็คอยดูแบบเรื่องจังหวะภาพช้าหรืออะไรแล้วก็ฟังซาวไปด้วยเพื่อประกอบอะไรเงี้ยคือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีหน้าที่ตรงนี้ทำงานง่ายก็พี่สาธิตก็เข้าพากย์เกมเราก็คอยให้ข้อมูลหรืออะไรต่างๆนานาที่นั่นมันก็เลยวันนั้นเนื้อทุกคนก็ตลกทุกคนที่สยามพอร์ตก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมแบบดูไม่ตื่นเต้นไม่อะไรแล้วบอกมันไม่รู้เหมือนกันเราทำงานตามหน้าที่ไงเราไม่ได้ไปสนใจว่าเฮ้ยโหเราได้ออกทีวีได้ภาคบอลคือเราไม่ได้สนใจตรงนั้นไงมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันก็มีประสบการณ์และจริงๆตอนก่อนไปอังกฤษก็ตอนนั้นยูทีวีเขามีเป็นเคเบิลอีกเจ้าหนึ่งเขาซื้อยูโร96ถ่ายพี่ก็พาคุณนัทกับคุณฉุยก็เลยเหมือนเราได้ซ้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างคือพอเราไปภาคกับอย่างคุณพี่วิทยาศาสตร์เพียงกัดอะไรเงี้ยเขารุ่นพี่อย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราก็ภาคกับพี่สาธิตอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกมันก็ไม่ได้เครียดอะไรมันก็สบายเพราะเราก็มีหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่ได้พี่เลือกสมมติว่าเลือกได้อย่างเดียวเนี่ยงานเขียนกับงานหน้ากล้องเนี่ยพี่ชอบอะไรมากกว่าจริงๆถ้าถามว่าอยากทำก็คืออยากทำคือดูรายการฝรั่งเยอะก็อยากทำเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยรายการดีๆพวกฮาร์ดทอล์คพวกอะไรที่เกี่ยวกับกีฬานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีช่องทางนะแต่ว่าถ้าถามว่าอยู่หน้ากล้องกับเขียนสื่อมันดูง่ายกว่าในแง่ที่ว่าถ้าเราเขียนแล้วเราจะกลับมาอ่านได้ว่าเขียนอะไรผิดนู่นนี่นั่นแล้วยังสามารถจะแก้ไขจะทำงานทีวีผิดแล้วผิดเลยใช่เราจะมาขออภัยเกมละ20ครั้งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคนด่าตายมันยากกว่าตอนภาพบอลพี่เคยขออภัยไหมมีเนื่องในจังหวะไหนทำไมถึงต้องพูดออกมาหน้าจอพูดผิดอะไรเงี้ยพูดผิดเราก็รู้ตัวว่าผิดชื่อตัวผิดมันลั่นไปอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่ชื่อนักบอลอาจจะเป็นข้อมูลอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพอพี่ภาคบอลกับช่องเจนเนี่ยมันจะมีพวกเกมทีมชาติไทยซึ่งคนดูเยอะมากๆเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนแบบพวกจับจ้องจับผิดอยู่บ่อยๆพี่แบบเครียดไหมเวลาสมมติว่าอ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วแบบมีคนแจ็คกี้อย่างนั้นแจ็คกี้อย่างนี้ไม่ก็เราก็ต้องเราก็ดูว่าที่เขาพูดเขาวิจารณ์เรามันเป็นไงคือมันจะมีคนวิจารณ์อยู่สองแบบหนึ่งคือความรู้สึกคือถ้าคนวิจารณ์อย่างความรู้สึกเนี่ยเราไม่สามารถจะไปแก้ไขได้ความรู้สึกมันก็คือชอบไม่ชอบมันไม่เหตุผลใช่ไหมแต่ถ้าคนวิจารณ์อย่างมีเหตุผลเนี่ยเราต้องฟังอย่างถ้าคนวิจารณ์เฮ้ยเสียงไม่ดีเสียงแห้งพูดอะไรว่าอะไรเงี้ยนั่นคือความรู้สึกแล้วไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยอันนี้เราปล่อยแล้วเราไม่สามารถจะไปห้ามเขาได้แต่ถ้าคนวิจารณ์ว่าเฮ้ยคุณพูดผิดนะนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราใช่ไหมอย่างนี้เราต้องฟังเขาแล้วก็เราเลือกดีกว่าเลือกที่จะฟังเสียงวิจารณ์อะไรเงี้ยมีเรื่องนึงผมสงสัยมากเลยว่าทำไมเวลาในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่พี่แจ็คกี้ใช้อ่ะคือเป็น Twitter คือถือว่าเป็นนักข่าวกีฬาคนแรกเลยแหละที่ใช้ Twitter แบบจริงจังมากๆคือคนอื่นเนี่ยเขาจะไป Facebook กันทำไมพี่แจ็คกี้เลือก Twitter 1มันง่ายแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ฟุ่มเฟือยดีมันตอนแรกมันมีไม่กี่คำใช่ไหมมาเขาค่อยปรับมาก็เหมือนกับเราสามารถจะสื่อสารกับคนที่ชอบกีฬาด้วยเขาเรียกว่าคำจำกัดความที่มันไม่ต้องเยอะแล้วให้เขาเข้าใจอะไรแบบนี้แต่ตอนหลังพอมันเยอะมันก็เริ่มเขียนอะไรเยอะขึ้นอะไรเงี้ย140คำใช่ไหมแต่ก็ให้อยู่ในที่เรียกว่าเหมือนเราคั้นกะทิมากกว่าเราก็จะไม่ได้มีแต่น้ำอะไรเงี้ยเราก็แบบอย่างนี้ให้เขารู้ตึ้งจบอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยมาพูดถึงประเด็นลิเวอร์พูลพี่แจ็คกี้จะเป็นแบบตัวแทนของคนที่เป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลมาตลอดเลยจุดเริ่มต้นเลยว่าทำไมเป็นลิเวอร์พูลอ่ะในถึงว่าทีมที่พี่เลือกเชียร์ก็ถ้าในยุคสมัยเรามันโอ้โหมันพุทธศักราชเลยนะ
2523อ่ะครับมันก็ป .4 ป .5 ตอนนั้นมันตอนนั้นก็เริ่มอ่านหนังสือคล่องแล้วอะไรแล้วก็จะชอบอ่านหนังสือกีฬามีในห้องสมุดก็จะมีกีฬาการ์ตูนซ็อกเกอร์ที่เขาบริจาคกันมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังสือพิมพ์เราก็อ่านหน้ากีฬาเราก็อ่านแล้วก็จะอย่างบอกเลยว่ามาเจอจากไทยรัฐเนี่ยแต่ก่อนไทยรัฐจะมีถ้าจำไม่ผิดก็คือมี16หน้าเมื่อก่อนครับสมัยเราเด็กๆหน้า15จะเป็นหน้ากีฬาแล้วก็จะมีย่อยข่าวคำว่าหงแดงลิเวอร์พูลมันเจอบ่อยมากหงแดงลิเวอร์พูลเจออยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆแล้วพอเราไปเจออ่านในสตาร์ซ็อกเกอร์เราก็ได้รู้ข้อมูลมากขึ้นพอขึ้นมัธยมเนี่ยอันเนี้ยม.1 นี่ชัดเลยแบบอ่านแบบเป็นเรื่องเวลาเพราะว่าที่โรงเรียนเขาจะรับหนังสือพิมพ์รับนิตยสารตลอดเราก็จะได้อ่านมันก็เลยรู้ข้อมูลมากขึ้นแล้วพอถึงยุคที่เริ่มมีไฮไลท์อะไรเข้ามาซึ่งเมื่อก่อนมันก็จะมีถ่ายทอดสดเป็นบางเกมใหญ่ๆ FA Cup เนี่ยถ่ายอยู่แล้วนานัดชิงชนะเลิศแต่ลิเวอร์พูลไม่ค่อยได้ชิงใช่ไหมแต่พอเริ่มมีไฮไลท์เราก็ได้เริ่มเห็นมากขึ้นมันก็เหมือนกับเรารู้จักจากการอ่านมันก็เลยทำให้มันฝังหัวมากกว่าคือมันเห็นหงแดงบ่อยสุดมันเข้าหัวคือทีมอื่นก็เห็นแต่ว่าหงแดงมันเยอะกว่านี่มันแดงลิเวอร์พูลนี่มันยุคประมาณยุคแบบดักลิชป่ะครับช่วงที่พี่เชียร์แรกๆหรือว่าก่อนนั้นดาวกิชครับถ้าพออายุ80เริ่มมันก็ดาวกิชก็เริ่มเข้ามาในทีมตอนนั้นเอรัตยังไม่ขึ้นมันอยู่ทีมสำรองอะไรเงี้ยก็พวกแกรมสูเน็ตพวกอะไรก็คือมันยุคยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลเลยแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่ามันความยิ่งใหญ่มันคืออะไรเราอยู่ป.5เราก็ไม่รู้หรอกเราก็รู้ว่าเราอ่านแล้วมันสนุกแล้วก็ชอบอะไรอันนี้ผมขอเล่าบ้างว่าตอนที่ผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยผมดูเกมลีกคัพปี95แม็กวานามานยิง2ลูกนัดชิงแล้วพอดูเกมนั้นเนี่ยผมแบบเฮ้ยแบบถูกชะตาและจากนั้นมาก็ค่อยๆแบบศึกษามากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าคนทุกคนมันจะมีแบบเกมที่แบบเฮ้ยทำให้เราสึกว่าเอ้ยเราชอบทีมนี้เงี้ยอย่างผมก็คือเกมลีกคัพนัดชิงและของพี่แจ็คกี้มีเกมไหนที่แบบเฮ้ยเกมนี้แหละแล้วเราชอบลิเวอร์พูลเกมนี้ก็คือเรามันเริ่มจากการอ่านไงพอเราเริ่มจากการอ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเกมเจาะจงมันไม่มีละเกมเพราะเราพอเรามาดูเราก็ต่อยอดจากการอ่านพี่ที่เขาแปลเขาเขียนมันอะไรว่าเครื่องจักรสีแดงเวทแมชชีนเป็นไงคือเรารู้มาจากอ่านแล้วเราไปเห็นเฮ้ยมันใช่นี่หว่าแม่งของแท้อะไรเงี้ยแล้วเวลาพี่โย่งก็ภาคก็ได้ดูพี่โย่งภาคพี่โย่งก็จะพูดว่าอย่างพวกตอนเอฟเอคัพนัดชิงที่เริ่มที่ได้เห็นชัดเลยก็คือเอฟเอคัพนัดชิงครับไอยูโรเปียนคัพปี85มันไม่ค่อยชัดเพราะว่าลิเวอร์พูลมันเล่นแบบรู้แล้วมันมีปัญหาวันนั้นแฟนบอลยูเอสเวนตุสมันตายใช่ไหมมันก็เหมือนเล่นแบบสังกะตายก็เหมือนเล่นยอมแพ้แต่พอปี86ที่เคนนี่จอร์กิสเป็นผู้จัดการทีมปึ๊บแล้วพี่โยงไม่พลาดคือจอสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วมันมีลิเวอร์พูลไม่ได้ส่งบอลไปด้านข้างเลยพี่โยงเขาจะพูดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวต้องมีนักเตะลิเวอร์พูลมารอรับบอลอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างที่พี่โยงพูดเลยทางที่แบบบอลยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงคือพี่โยงเขาก็คงจัดการแปลเขาจัดการของเขาอะนะซึ่งเราก็อ่านไปงั้นเราใช่เว้ยใช่แล้วก็บี้ไม่หยุดครับอะไรนี่แหละครับเครื่องจักรสีแดงคือพี่โย่งก็จะพูดจากสิ่งที่เขาเขียนให้พวกเราอ่านพี่จำคำของพี่โย่งได้ปะสมัยนั้นน่ะจำคือวอร์ดดิ้งของพี่โย่งที่ชัดที่สุดเข้าไปแล้วครับเขาจะพูดแบบเสียงแบบนิ่มๆอ่ะเขาไม่ต้องตะโกนไงเข้าไปแล้วครับนั่นคือเข้าจริงซึ่งกับเป็นวลีที่แบบแล้วเสียงก็จะแหบๆหน่อยๆซึ่งเป็นเสียงที่แบบเด็กยุคพี่ก็คือโตมากับเสียงพี่โย่งก็มีก็เห็นมีช่วงนั้นก็จะมีคนที่แบบจะแอนตี้เหมือนกันนะแอนตี้พี่โย่งเหรอเพราะว่าไม่ใช่แอนตี้คือเหมือนแบบเสียงแห้งเสียงแห้แต่ส่วนตัวเราเนี่ยคือพี่โย่งเนี่ยคอลิฟายอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคัมภีร์ฟุตบอลครับแล้วเขามาพากบอลนี่จบเราไม่ได้สนใจเสียงเขาเลยเราไม่สนใจเราสนใจว่านี่คือข้อมูลที่เขารู้อะใช่ไหมแล้วคู่บุญยายคนนี้เขารู้จริงอะแล้วมันมีเปรียบเทียบไงอันนี้ผมที่ไม่อยากเลยที่ว่าในรุ่นเดียวกันรุ่นยายทุกคนนะฮะซึ่งบางคนบางท่านก็เป็นนักการเมืองมาแล้วอะไรเงี้ยคือโอ้พี่พูดเลยอะถ้าอย่างนี้ก็จะไม่เหลือใครแล้วคือพี่โยกคือกินอะกินทุกคนเลยคือแต่ทุกท่านก็น่ารักหลายคนอย่างพี่ประชาธิปหูดีของช่อง9อะหรือว่าพี่ทรงเวลาสิงโตที่เสียไปแล้วก็ทุกคนก็เลยพากันว่าพี่โยกเขาจะโอเคสุดคือเรารู้จักเขาอยู่แล้วผมว่าเด็กรุ่นพี่ก็โตมากับพี่โย่งไงใช่ๆแต่ว่าถ้าเด็กรุ่นผมก็จะโตมากับเสียงพี่ไงนี่มันจะมีประโยคนึงที่พี่สกี้ภาคผมยังจำได้เลยเป็นเกมซูซูกิครับนัดชิงทีมไทยตอนนั้นชปุยยิงมาเลยพี่สกี้แซกพี่แอดดี้เข้ามาเลยบอกประตูสำคัญ ผมจำได้เลยแล้วผมติดหูอยู่เลยแบบคือผมแบบตอนนั้นนะผมจำได้ว่าแบบพี่ไม่สนแล้วว่าใครจะไลน์ใครไลน์1ไลน์2แซกขึ้นมาเลยคนช
เชื่อไหมคนดูแบบเวลาภาคทีมชาติไทยมันดีอย่างคือถ้าเราพูดกับเกมอย่างเดียวนะไม่ต้องไปใส่ข้อมูลว่าไอ้นักบอลคนนี้ลูกพ่อแม่เป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะชอบเขาแล้วเราจะภาคเชียร์ได้ถ้าเราภาคลิเวอร์พูลเราไปภาคอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ภาคทีมชาติเรามีกลิ่นของการกลิ่นอายของการที่แบบเอาใจช่วยทีมไทยเออแต่ว่าวันนั้นที่วิทย์บอกคือไม่รู้ตัวจริงคือเหมือนดั้งเชียร์บอลทงนะคือเพราะว่าตอนไทยเนี่ยไม่ได้ซูซูกิคัพมา10ปีแล้วและเกมนั้นเนี่ยคือไทยเนี่ยโดนมาเลยนำ 3-0 ใช่คือถ้าเกิดชับปูยิงได้ลูกนั้นเนี่ยโอ้โหไทยก็ไม่ได้แชมป์เหมือนกันใช่ๆผมจำได้เลยพี่แจ็คกี้แซกเข้ามาเลยเออใช่เราแบบคือคนก็ขำแล้วคนก็จะหัวเราะว่าก็เหมือนเฮ้ยเหมือนเชียร์บอลให้เขาดูอ่ะใช่ใช่เจออะไรเขาโอเคคนไทยโอเคต้องเตอร์สมเกียรติว่านะอันที่พุ่งตรงใช่พี่เคยโดนว่าโดนต้องเตอร์สมเกียรติบอกว่าไม่เป็นกลางอะไรเงี้ยเราก็เอออะไรประมาณนั้นพี่ตอบโต้ไหมตอนนั้นเนี่ยดร.สมเกียรติอภิมลก็เหมือนกับทำไมใช้คำว่าเราอะไรเงี้ยใช้คำว่าเราเหมือนกับว่าพี่แจ็คกี้เวลาพากย์บอลนะครับก็เขาจะเวลาพากย์ทีมชาติไทยเนี่ยจะใช้แทนว่าเราและทีนี้ก็เลยโดนคนคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยคุณจะภาพวันนี้ไม่ได้คือใช้คำว่าเราไม่ได้ต้องเรียกทีมชาติไทยกับทีมชาติอีกคู่แข่งอะไรแบบนี้พี่ตอบโต้ไปปะก็มีนะแล้วก็สังเกตก็ในทวิตเตอร์นะก็พูดตรงก็ไม่ได้ตอบโต้หรอกก็จะเขียนที่แจ้งอะไรเงี้ยทีนี้ผมกลับมาที่ชื่อของพี่แจ็คกี้ปะชื่อนามปากกาคือพี่กี้เป็นแฟนลิเวอร์พูลแต่ว่าชื่อแจ็คกี้เนี่ยมาจากไหนเพราะว่านักเตะลิเวอร์พูลชื่อแจ็คกี้ไม่มีมาตอนเรียนหนังสือตอนเรียนอยู่ที่จุฬาก็ตอนนั้นปี1988ก็ยูโรที่เยอรมันเจ้าภาพแล้วก็ทีมชาติไอร์แลนด์ของแจ็คกี้ชาวตันเขาเข้ามาแล้วเราชอบในแง่การทำงานของแจ็คกี้ชาวตันซึ่งไปหานักบอลที่มีฝีมือในอังกฤษเนี่ยคือคนไอร์แลนด์ไม่ค่อยเล่นบอลอยู่แล้วใช่ป่ะมันต่อยมวยเล่นเกลีฟุตบอลเล่นรักบี้เป็นหลักอะไรเงี้ยบอลก็ไม่ค่อยมีเพราะพวกที่จะเล่นบอลก็ต้องข้ามมาฝั่งนี้ปู่ย่าตายายที่เป็นคนไอริชอะไรเงี้ยแจ็คกี้เขาแก้ปัญหาเก่งอย่างที่ว่าเขาไปเอาแล้วเป็นตัวท็อปโอ้โหของแต่ละทีมเนี่ยพอแม็กกัดเนี่ยเคยอยู่แมนยูใช่ไหมจอห์นเอลดิดลิฟูเลเฮาตันอะไรเงี้ยเควินชิดดี้ของเอเวอร์ตันซึ่งเป็นตัวท็อปของทีมใหญ่ด้วยคือพวกนี้นี่เล่นทีมชาติอังกฤษได้เลยนะแต่พวกนี้กับมีความภูมิใจว่ามีเชื้อสายไอริชก็เพราะแจ็คกี้ไปกล่อมจนนี่คืองานที่งานเขาไม่ใช่งานหาแทคติกนะเป็นงานหานักบอลก่อนแล้วก็รวบรวมพวกนี้มาเล่นแล้วจนคุริฟายแบบเป็นประวัติศาสตร์ได้ไปยูโรแล้วต่อด้วยบอลโลก90-94อะไรเนี่ยคือแจ็คกี้ชอบเฮ้ยเก่งว่ะนี่คือการแก้ปัญหาของโค้ชนะโค้ชที่ดีไม่ใช่ว่าคุณมีตำรามีประสบการณ์แต่นี่คือการแก้ปัญหาของเขาแล้วเขาทำให้ประสบความสำเร็จซึ่งพี่ว่าเก่งอะไรเงี้ยพี่ก็เลยชอบแล้วก็จะบอกเพื่อนๆที่จุฬาที่แบบในกลุ่มที่เขาชอบฟุตบอลเฮ้ยจับตาดูไอแลนด์อะไรเงี้ยเพราะเราอ่านซ็อกเกอร์ด้วยอะไรและไอแลนด์ก็เข้ารอบทุกคนก็เลยเรียกแจ็คกี้กันเพื่อนๆก็เลยเรียกแจ็คกี้พี่ว่าแจ็คกี้ก็เลยเป็นแจ็คกี้เลยขั้นตอนการเลือกนามปากกาในสื่อมวลชนกีฬาเนี่ยใครเป็นคนเลือกให้ครับพี่แจ็คกี้เป็นคนตั้งเองเลยป่ะหรือว่าไม่ครับก็จริงๆพี่สาธิตเป็นคนที่รีเริ่มนะเพราะว่าพี่สาธิตบอกว่าอย่างนักข่าวอังกฤษเนี่ยใครเขียนข่าวจะมีชื่อใช่ไหมชื่อจริงอ่ะชื่อจริงชื่อว่าอะไรไงเพราะว่ามันเป็นผลงานของเขาครับข่าวบางข่าวมันมีเรื่องเชิงสอบสวนแล้วถ้าเขาหามาได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นผลงานนะพี่สาธิตก็เลยบอกว่าเอ้ยทางวิทยาการเขียนคอลัมน์ก็บทความต่างๆก็เป็นชื่ออ่ะคุณอยากจะใส่ชื่อจริงใส่นามปากกาก็ได้แต่พี่สันที่เขาบิ๊กจ้าของเขาใช่ไหมก็เลยพี่น้องหนูพี่ยอโย่งคือมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครใช้ชื่อจริงแล้วก็จะก็เอาไปคิดนามปากกามาหนังคุณฉุยแรกๆเขาเป็นพี่ราบขาวพี่ราบขาวไอ้ผมเพิ่งรู้เลยเขาอันการแรกเขาคือพี่ราบขาวเลยคุณฉุยอ่ะไม่เข้าเลยไม่เข้าแล้วก็มาเป็นคุณฉุยเพราะว่าไอ้นั่นไงตอนนั้นพี่อะไรนะอนันต์บุญนาคที่เขาดังๆบุญฉุยอ่ะจำได้ไหมเขาน่าจะชอบนะเขาเป็นคุณฉุยแต่พี่ก็รู้แล้วว่าไงเราก็ต้องแจ็คกี้แล้วเพราะเพื่อนเรารู้จักว่าเราแจ็คกี้อะไรเงี้ยเราใช้แจ็คกี้เลยใช้แจ็คกี้มาตลอดมาตลอดอ๋อจริงๆว่าจุดเริ่มต้นนี้ไม่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยทีนี้อยากถามพี่แจ็คกี้อันนึงอันนี้ผมก็สงสัยพี่แจ็คกี้เนี่ยเชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ยุค80เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะได้เห็นเหตุการณ์ตอนที่นัดสุดท้ายของซีซั่น88-89ที่อาร์เซนอลยิง 2-0 แล้วก็ชนะลิเวอร์พูลในเกมสุดท้ายคือผมอะผมไม่ได้เห็นกับตาตอนนั้นผม 4-5 ขวบเด็กมากแต่ว่าอ่านเอาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่แซดมากคือถ้าเกิดโมเมนต์นั้นเนี่ยเทียบกับตอนเจอหลาดลื่นในปี2014เนี่ยพี่แจ็คกี้ผ่านมาต้องสองเหตุการณ์แล้วพี่ว่าเนี่ยมันหนักหนากว่าปีเจอหลาดลื่นไม่หนักเลยเพราะว่าไม่หนักหรอไม่หนักครับเพราะว่าปีนั้นปี88-89มันต้องแชมป์อะครับคือคุณแพ้ลูกเดียวก็แชมป์
เสมอได้ชนะนี่มันแชมป์อยู่แล้วแพ้ลูกหนึ่งก็แชมป์อ่ะผลต่างอะไรเงี้ยแต่กล้าแพ้ 2-0 เนี่ยแล้วยุคเคนนี่ดาวคิดใช้คำนี้นะยุคเคนนี่ดาวคิดมันไม่น่าพลาดขนาดนั้นแหละมันแพ้แล้วก็นั่งดูกับเพื่อนแล้วพี่โยงก็พลาดนี่แหละช่อง7ถ่ายวันรุ่งขึ้นคือดูบอลเสร็จกะว่าเดี๋ยวเพราะว่าจะต้องไปเซอร์เวย์ที่รับน้องเลยครับก็คือพอบอลแพ้ก็ไม่ไปแล้วบอกเพื่อนไม่ไปก็คือเซ็งเลยบอกไม่ไปกูไม่ไปละกูไม่รู้จะทำเซ็งมากกับแบบบอลมันแพ้ได้ไง2ลูกอ่ะแล้วเรารู้เลยว่าพอเล่นไปนักบอลทำให้คนดูเก่งอ่ะพอ 1-0 ก็เอ้ยยังโอเคเล่นไปเอ้าทำไมคิงเคนนี่เราเล่นแล้วเราเครียดวะคนดูเครียดอ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือแพ้จนได้อะไรเงี้ยสองหูพี่โยงก็พูดไมเคิลโทมัสยิงแบบเซ็งเลยอ่ะแล้วก็รู้ว่ามันกลับมาไม่ได้แล้วอ่ะคือเกมนั้นเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยเล่นที่บ้านด้วยอ่ะมันแซดแบบพี่ว่ามันหนักกว่านะคือแคมป์มันเห็นแล้วอ่ะคืออย่างเจลาดลื่นมันยังอาจชนะพาเลทก็ยังมีโอกาสใช่ไหมถ้ายิงเยอะก็มีโอกาสถ้านัด2นัดสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีที่เจลาดลื่นเราตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะลุ้นแชมป์ก็คิดว่าก็ประมาณนึงแต่พอมันเล่นไปแล้วมันดีเรื่อยๆอะไรคือตอนปี88-89เนี่ยลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งเลยใช่คือจริงๆแมตช์นั้นถ้ามันไม่เลื่อนมามันบังเอิญมันเลื่อนมาเป็นดันเป็นนัดชิงแชมป์ไงจากเหตุการณ์ที่ยูสโบโรอะไรก็แล้วแต่นะมันก็เลยถ้าแข่งในฤดูกาลปกติพี่ว่าลิเวอร์พูลก็คงแชมป์ไปแล้วล่ะที่พอมาแบบโอ้โหมันเหมือนเป็นนัดชิงแชมป์ไงอย่างผมโตมาคือผมไม่ทันปีนั้นแต่ว่าก็ทันยุคไล่มาเรื่อยๆซึ่งลิเวอร์พูลก็ไม่มีลุ้นแชมป์เท่าไหร่มียุคลาฟาปี2008-2009เกือบได้แชมป์อันนั้นก็ยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าโดนแมนยูแซงเร็วแต่ว่าปีเจอร์ลาดลื่นเนี่ยมันแบบโอ้โหใช่ทุกอย่างมันบิ้วและเหมือนกับว่าเจอร์ลาดจะได้แบบสุดท้ายจะได้ลงเอยด้วยการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือเปล่าแล้วก็พลาดผมคือผมคิดว่านั่นน่าจะเฮิร์ทที่สุดละเข้าใจใช่เพราะว่ามันเป็นความหวังที่มันขึ้นมาแบบโอ้ขอแค่เสมอเชลซีหรือชนะเราก็ลิเวอร์พูลมันอยู่ในการตรงนั้นลิเวอร์พูลมันนำแมนซิตี้อยู่ไงแล้วปีนั้นน่ะคือผมจำได้ว่าเชลซีอ่ะมันมีโปรแกรมแชมเปี้ยนส์ลีกกับแอตมาดริดในอีก 3-4 วันมูนโยดรอปตัวเพียบเลยนัดนั้นเนี่ยส่งสำรองลงยกเซตเลยซาร่าก็ลง โมซาร่าก็อยู่เชลซีนั้นใช่แล้วสุดท้ายลิเวอร์พูลแพ้ทีมสำรองของเชลซีแบบโอ้มันช็อกมากเลยตอนนั้นคือจริงก็มันก็เป็นเพราะว่าจะโทษใครก็ไม่ได้นะเพราะเจอหลาดลื่นก็เลยทำให้โดนยิงแล้วทุกอย่างมันก็ไปเข้าทางเชลซีหมดใช่ไหมแต่นัดต่อมาก็ดันเสมออีกนำต้อง 3-0 โอ้พี่แจ็คกี้จำบรรยากาศตอนนั้นได้ไหมตอนปี89-90ที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ครั้งสุดท้ายพี่ยังที่ตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่พี่ก็ปี3ก็สัก20จำฟีลลิ่งได้ปะคือตอนนั้นลิเวอร์พูลมันก็ได้แชมป์แบบพูดง่ายไปเรื่อยๆแทบทุกปีอะไรเงี้ยมานู่นนี่นั่นยกเว้นแชมป์ยูโรเปียนซึ่งไม่ได้แข่งใช่ไหมโดนแบนก็ความรู้สึกของเด็กยุคนั้นก็คือถ้าทีมได้แชมป์ก็มาคุยกันเราเฉพาะเพื่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรเราก็จะอยู่ในกลุ่มที่เรา 7-8 คนหรืออะไรเงี้ยผมนึกฟีลลิ่งเหมือนอารมณ์แบบยุคเฟอร์กี้ถ้าเป็นแฟนแมนยูได้แชมป์ปีนี้ก็โอเคได้แชมป์ก็ดีใจปีหน้าเดี๋ยวก็ได้แชมป์อีกคือมันคงเป็นความรู้สึกแบบนั้นใช่ครับแต่ว่ายุคแมนยูมันเป็นยุคทีวียุคทีวีซึ่งคนรู้จักเยอะมากคือเยอะมากในตอนนั้นนะกลุ่มคนมีการตั้งชมรมแล้วมันเป็นยุคพรีเมียร์ลีกชมรมแมนยูแห่งเมืองไทยอะไรต่างมันมีเจ้าแม่บินกลุ่มก็ไปฉลองกันแบบดูใหญ่โตเราก็ได้เห็นรูปมันหลายๆที่หลายๆจังหวัดก็มีนะแต่ว่ายุคลิเวอร์พูลมันเป็นยุคโซเชียลไงคืออนุภาพมันโหพลังมันเยอะกว่าตอนนี้มันใครที่เป็นแฟนแมนยูเนี่ยตอนนี้แทบจะเลิกเล่นโซเชียลไปเลยเพราะเปิดมาเฟซบุ๊กเพื่อนที่ไม่ดูบอลเนี่ยเธอเบื่อลิเวอร์พูลมากเลยอะไรเงี้ยมีอีกแล้วฉันไม่อยากจะไปเปิด Facebook นี่ขนาดไม่ได้เชียร์บอลนะมาทุกฟีดนะทุกคนเลยวันที่ได้แชมป์เนี่ยผมเลื่อนฟีดอะใช่มั้ยทุกข่าวทุกคนรอบตัวก็คือพูดถึงลิเวอร์พูลหมดเลยก็คุยกับพิตะนารากรติยายนพิตะนารากรก็บอกว่าฉันละมันไส้ลิเวอร์พูลของพวกเธอมากเลยฉันเบื่อไม่จะอะไรเนี่ยฉันไม่ชอบเลยฉันอยากรู้ข่าวอื่นนี่ไงพลังของโซเชียลซึ่งบังเอิญช่วยไม่ได้แล้วมันทำให้ลิเวอร์พูลมันดังแบบโอ้โหแบบกบไอ้13แชมป์ของแมนยูที่เขาพยายามมาบอกว่า13แชมป์จริงๆก็งงกันแต่ก่อนบอก20แล้วไม่เหลือ13นับเฉพาะพรีเมียร์ลีกนับเฉพาะพรีเมียร์ลีกแต่ครั้งเดียวนี้ดังมากกว่า13ครั้งของแมนยูนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการล้างแค้นทบเลยนะทบต้นดอกทบต้นดอกตอนลิเวอร์พูลได้แชมป์ปี90เนี่ยพี่เคยคิดในวินาทีนั้นมั้ยว่า30ปียังไม่ได้แชมป์มันไม่คิดเลยนะไม่คิดเลยเหรอไม่คิดจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆเอาเฮ้ย
มันจะเฮ้มันก็ไม่น่าถึงแมนยูอะอะไรเงี้ย26ปีไงไปล้อเพื่อนไว้ก็เกินเขาอีกไม่คิดจริงๆไม่คิดคิดว่ายังไงเดี๋ยวต้องกลับมาโอ้โหแต่พอไปเรื่อยมันก็โอ้ไม่น่าเชื่อนะคือยุคไหนที่พี่คิดว่าแบบดูมืดมนหนทางเหลือเกินยุครอยอีแว่นหรือเปล่าหรือว่ายุคอูริเย่หรือว่ายุคที่แย่สุดก็คือมันไม่เราก็ตอนนั้นเราไม่คิดว่ามันมืดมนแต่เราคิดว่ามันไม่น่าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเคนนี่ดอกิสลาออกไปเดือนกุมภาครับเห็นไหมลอนนี่มอร์แลนด์ก็มาทำงานชั่วคราวแล้วก็แต่งตั้งแกรมซูเน็ตนะโอ้โหพี่เขามาขายเกลี้ยงเลยขายตัวหลักๆขายตัวเก่งพวกปีเตอร์เบสลีย์นะอะไรพวกเนี้ยเลย์ฮาวตันค่อยๆขายออกหมดเลยอะซีฟแม็กมานก็อ้าวแล้วไปซื้อใครมาพวกจูเลียนดิกแล้วก็งงมาร์ควอเตอร์แล้วก็ดันเด็กขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยอ้าวยังไงวะเนี่ยคือขายแกนนำของทีมออกแล้วก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็เล่นไปก็แย่เล่นไปก็ได้ที่6ที่7แล้วก็เล่นคือคิดดูนะขนาดทํางานอยู่นั่งแปลข่าวอยู่พี่พิจาก็เดินมาพี่พิจาเขาจะชอบอําแบบเขาเป็นคนที่อําสุภาพอ่ะคือเขาไม่ใช่คนก้าวร้าวอยู่แล้วพี่พิจาก็บอกเฮ้ยหนุ่มนี่มันลิเวอร์พูลแล้ววิมบัลดันวะเนี่ยโอ้โหแบบเราแซดโคตรอายเลยแบบเจ็บอ่ะไปเล่นบอลโยนเล่นอะไรอ่ะนะยุคนั้นอ่ะ92 93เออแล้วแบบแต่หลังๆมาเนี่ยลอยแว่นก็โอเคนะเขาเป็นบูทรูมคนสุดท้ายเขาก็ทำบอลพาสซิ่งแล้วก็บี้กับแมนยูอยู่3เดือนแล้วหายแล้วก็มาอูริเย่ก็พอจะมีความหวังแต่เรามองว่าคือยุคเฟอร์กี้นี่กินยากถ้าคุณไม่เจ๋งจริงอะไรเงี้ยคือบอลอังกฤษตอนนั้นเนี่ยเฟอร์กี้กับเวนเกอร์นะครับเคี่ยวกันลิเวอร์พูลนี่แบบคือไม่ได้อยู่ในโควต้าลุ้นแชมป์เทียบกับ2ทีมนี้ก็ที่3ที่4ที่5อะไรไปอย่างนั้นน่ะคือแทรก2ทีมนี้ไม่ได้แล้วทีนี้พอหลังจากยุคอูริเย่ปุ๊บลาฟาเบเตสโอ้โหนี่มั่นใจเลยมาปี2004โหดีใจมากเลยนะก็แบบตอนลาฟามาคุมเพราะว่าเค้ามีคือเค้ามี how to ละคือเค้าเคยล้มเราคือมองด้วยความรู้สึกว่าคือเค้าเคยล้มบาร์เซโลน่ากับเรอัลมาดริดใช่มั้ยครับเขาพาบาเลนเซียเป็นแชมป์ลาลิก้าดิโอ้ยไม่ธรรมดาเว้ยโอ้ย2ทีมนั้นแม่งเก่งจะตายเสร็จลาฟาคือมีความหวังอะแต่ปรากฏว่าฟาเริ่มทำงานแล้วก็เอ้าผู้บริหารก็อะไรวะเนี่ย2คนนั้นทอมฮิกกับจอร์จจิเลตดูแปลกๆอะไรเงี้ยดูแบบมันไม่ค่อยจริงใจในการบริหารทีมแล้วลาฟาก็นักเตะก็อ่ะคือยังเป็นลาฟานะถึงเอาชาบีรอนโซมาได้เอาตอเรสมาซึ่งเป็นนักเตะตัวท็อปซึ่งสิ่งนั้นก็พิสูจน์เห็นว่านักสองคนนี้ก็คือนักเตะระดับโลกใช่ไหมวันหนึ่งก็ไปเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ยูโรซึ่งหัวลาฟานี่ก็คือชื่อเขาก็ดึงนักฟุตบอลเก่งๆแต่ปรากฏว่ามันซับแรงซับพอร์ตไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยคงทำให้เขาคงรู้เรื่องภายในแหละว่าโอ้ทีมลิเวอร์พูลกำลังแย่เว้ยอะไรเงี้ยแล้วสโมสรก็มีปัญหาเยอะแยะอะไรเงี้ยมันไม่สุดน่าเสียดายคือในยุคลาฟาเนี่ยเจ้าของทีมตอนนั้นก็คือเศรษฐีอเมริกันก็คือเนี่ยแหละจอร์จจิเลตกับทอมฮิกซึ่งหลายคนก็บอกว่าเข้ามาเพื่อแบบสูบเงินลิเวอร์พูลหรือเปล่าไม่ได้มีความจริงใจแต่ว่าในมุมของพี่แจ็คกี้เนี่ยมองว่าทีมฟุตบอลจะเก่งได้เนี่ยเจ้าของทีมผู้บริหารก็มีส่วนก็ในยุคใหม่เลยมันยุคใหม่อายุพรีเมียร์ลีกก็แล้วกันเป็นยุคที่เม็ดเงินมันมาเยอะได้ค่าลิขสิทธิ์ได้สปอนเซอร์แต่ละทีมก็มีเรื่องการตลาดที่ดีเงินก็เยอะมันต้องสู้ด้วยแบ็กอัพที่ดีแต่ยุคก่อนน่ะยุคตระกูลมัวของลิเวอร์พูลหรือว่าเอ็ดเวิร์ดของแมนยูเงี้ยมันเป็นยุคพวกโอลด์สคูลไงพวกรุ่นเก่าคือเจ้าของทีมก็โอเคเรามีงบประมาณนี้คุณก็ไปทำสิทธิ์ขาดมันก็อยู่กับโค้ชอยู่กับอะไรเป็นหลักมันก็เดินหน้าด้วยโค้ชอะไรเงี้ยแต่ยุคพรีเมียร์ลีกมันเป็นยุคที่เงินก็สำคัญคุณก็ต้องมีแบ็กอัพที่ดีเพราะทีมอื่นเขาลงทุนใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ไม่แปลกอะที่ตระกูลมัวเริ่มขายทีมอะไรเงี้ยเพราะเขาก็รู้ว่าเขาทำต่อไม่ไหวแต่มาขายผิดคนอะไรเงี้ยใช่มันก็สำคัญนะสำคัญทีนี้พอหมดยุคลาฟาแล้วลาฟาเนี่ยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2005 FA Cup 2006แล้วก็ลิเวอร์พูลได้อันดับ2ปี2009จากนั้นก็โดนปลด2010รอยฮอดสันเข้ามามีความหวังไหมพอเป็นรอยฮอดสันไม่มีเลยคนรู้สึกมันไม่มีความหวังทั้งโค้ชแล้วก็ผู้บริหารใช่ไหมเพราะตอนนั้นมันก็มีปัญหาไงว่าแฟนลิเวอร์พูลก็รวมตัวกันโดยเฉพาะพวกที่เป็นแกนนำที่อังกฤษก็ Spirit of Shankly ใช่ไหม SOS เนี่ยเขาก็จะรวมตัวไล่เจ้าของทีมอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าทุกคนก็รับรู้ข้อมูลเหมือนกันว่าเจ้าของทีมเนี่ยไม่สามารถจำนวนเงินไปชำระไอ้เงินกู้นะกับแบงก์สกอตแลนด์ Royal of Scotland มาเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าไอ้เนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วก็คือมันก็ไปแรงกดดันแล้วก็มีการฟ้องร้องกันอะไรเงี้ยต่างๆนานาแล้วก็เข้า
อะไรมาตรการฟื้นฟูกิจการอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าโอ้โหลิเวอร์พูลอะไรวันเนี้ยมันแล้วเราซ่อนตอนทำก็ตกไปอยู่ที่18-19ยูแมทเนี่ยอะไรแบบมันแย่ไปหมดเลยถ้าพี่จะให้พูดคำว่ามืดมนนะตรงณช่วงนั้นอ่ะ3-4 เดือน5 เดือนเลยเนี่ยครึ่งปีแล้วกันแบบมันโอ้โหมันมืดมนอนตการอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอฮอสันก็เป็นดักกลิชแล้วก็มาล็อเจอร์ก็ล็อเจอร์สูงสุดอันดับ2ทีนี้เนี่ยพอหลังจากยุคล็อเจอร์ปุ๊บเป็นเจอร์เกนคล็อปแล้ววันแรกที่เจอร์เกนคล็อปมาคุมทีมตุลาคม2015เนี่ยโอเคเข้ามาจอดดอทมุนพี่แจ็คกี้มีความเชื่อมั่นไหมว่านี่คือคนที่แตกต่างเหมือนจอร์ลาฟาเลยฟิลเดียวกันฟิลเลยโอ้โหลงรูปดีใจปรากฏว่าเพื่อนเป็นแฟนแมนยูมันเข้ามาแซวพี่มึงได้แชมป์แล้วเหรอคือตอนเราได้เจอร์เกนคล็อปมาเราแบบดีใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็โพสต์แต่เรื่องเจอร์เกนคล็อปเพื่อนก็เข้ามาแซวอ๋อมึงได้แชมป์แล้วเหรอดีใจอ่ะก็มั่นใจมากอะไรเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์เขาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลส่วนใหญ่นะพี่ว่า 80-90% ก็อยากได้เจอร์เกนคล็อปเพราะตอนนั้นเขาว่างงานด้วยรีบออกมาอะไรเงี้ยก็ต้องแบบขอบคุณทาง FSG ด้วยที่เขาแบบเริ่มที่จะคือเขามีข้อมูลมากขึ้นในเรื่องของการหาโค้ชเรื่องอะไรเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีเพราะว่าตั้งแต่เขามาซื้อทีมแล้วก็บริหารค่อยๆทำแบบเรื่องการเงินให้มันดีขึ้นมันก็เป็นทางที่ก้าวหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะเราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าได้ผู้บริหารที่ดีแล้วเดี๋ยวเขาคงจะหาโค้ชที่ดีก็โอเคเจอร์เก้นคล็อปสุดท้ายมาใช่สามคนเองใช่ไหมใช่ครับวันแรกเนี่ยที่คล็อปเข้ามาคุมเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายเขาก็คือ4ปีต้องเป็นแชมป์ถ้าเขาไม่ได้เป็นแชมป์เมเจอร์ใน4ปีเนี่ยเขาไปคุมลีกสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าตอนนั้นเนี่ยพี่คล้อยตามกับคำพูดของคล็อปไหมว่าแบบ4ปีแชมป์เนี่ยแชมป์เมเจอร์เนี่ยก็เชื่อคิดว่าเขาจะทำให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ได้เพราะตอนอยู่ดอทมุนด์เราก็ตามอยู่แล้วคือเป็นคนที่มันไม่ได้เกลียดบาเยิร์นแต่ไม่ค่อยชอบบาเยิร์นไงเพราะว่าก็จะได้แชมป์อยู่ทีมเดียวสมัยเด็กก็ยังเชียร์โคโลนอยู่เลยแล้วบาเยิร์นชอบมาซื้อนักเตะเก่งๆโคโลนไปอย่างเงี้ยพวกเจอเก้นโคเลอร์อะไรพวกเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาทำดอทมุนด์ใช้ได้นะมันเก่งมากไม่งั้นเขาชนะบาเยิร์นไม่ได้หรอกคือชนะบาเยิร์นก็คือได้แชมป์แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นโค้ชที่รู้ถึงความสำเร็จแล้วเพราะนั้นการที่เขาพูดอย่างนั้นมันน่าจะเป็นจิตวิทยาของเขาแต่ก็มันเป็นจิตวิทยาที่ทำให้เราเชื่อเราบอกเชื่อพรีเมียร์ลีกนี่พี่เชื่อเลยแต่ไม่รู้ปีไหนไม่รู้นะแต่รู้ว่าคล็อปมึงต้องทำให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แน่นอนปีแรกลิเวอร์พูลได้อันดับ8ในปีของคล็อปแล้วก็เข้าชิงยูโรป้าสุดท้ายก็ได้รองแชมป์คล็อปก็เข้านัดชิงก็ไม่ชนะอีกแล้วปีต่อมาได้อันดับ4ตอนนี้เริ่มความหวังเริ่มชัดยังพอได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเริ่มชัดขึ้นยังพี่เริ่มรู้สึกว่าทิศทางมันไปข้างหน้าแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาได้พัฒนาทีมได้ดีขึ้นเพราะเข้าใจว่าเขามาตอนเดือนตุลาใช่ไหมเขามารับงานต่อจากโรเจอร์เพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นทีมเก่าของโรเจอร์เขาก็ต้องแนวคิดต่างๆเนี่ยนักบอลชุดนั้นก็ต้องรับรู้แล้วก็เล่นให้ได้อย่างที่เขาต้องการอะไรแบบเนี้ยถ้าใครเล่นไม่เข้าก็เดี๋ยวก็คงจะต้องย้ายหรือเขาต้องหาคนใหม่มาเติมอะไรเงี้ยพูดถึงวันเนี้ยมันก็เห็นแล้วว่ามันก็เป็นนักบอลของเขาทั้งหมดคืออย่างเฮนโดก็เป็นเคนนี่เดลกิซื้อมาใช่ไหมเราอาจจะอ้างได้ว่าไม่ใช่โรเจอร์เอามาอะไรเงี้ยหรือฟิมิโนฟิมิโน่ก็เล่นกับโรเจอร์อยู่เดือน2เดือนให้เล่นปีกซ้ายด้วยตอนนั้นน่ะใช่ป่ะครอปจับมาเล่นหน้าต่ำอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะเป็นทีมของครอปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาทำถูกทางแล้วทีเนี้ยเหลือว่ามันเมื่อไหร่ทีนี้เนี่ยปีที่4ของลิเวอร์พูลเนี่ยปีที่ได้แชมป์ยุโรปเนี่ยแชมป์ยุโรปเนี่ยเราไม่พูดถึงเราพูดถึงพรีเมียร์ลีกตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลบี้กับแมนเชสเตอร์นัดต่อนัดเลยแมนเชสเตอร์มีทางเดียวที่จะได้แชมป์ก็คือต้องชนะ12เกมรวดและทำได้จริงตอนนั้นพี่คิดไหมว่าแมนซิตี้มันจะไม่หลุดเลยแบบนี้ตอนนั้นคิดว่าไม่หลุดเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้คิดว่าแมนซิตี้ถ้าติดเครื่องแล้วมันยาวแต่คือตอนนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีความได้เปรียบเรื่องสถานการณ์อยู่ด้วยไงดันไปเสมอแบบง่ายๆอยู่ 3-4 นัดเลยมันเสียไป8คะแนนเสมอแมนยูนะง่ายๆเสมอแมนยูแมนยูง่ายเพราะวันนั้นอยู่ในสนามเพราะว่าแมนยูไม่มีสภาพที่จะสู้ลิเวอร์พูลเลยใช่มาคัลเลอร์ฟอร์ดฉีดยาชาเล่นด้วยเพราะตัวเปลี่ยนครบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รับอย่างเดียวคือรอโดนอ่ะแต่เหมือนครอปก็เราดูในสนามมันแบบมันไม่กล้ากลัวๆยังไงคือวันนั้นเสมอขึ้นจ่าฝูงแต่ถ้าชนะล่ะใช่ไหมถ้า2คะแนนนั้นได้หรือวันที่เสมอเวสต์แฮมเสมอเลสเตอร์ครับอะไรอย่างเงี้ยหรือเสมอเอเวอร์ตันโอเคแบบมันหายไป8คะแนนเราเป็นห่วงลิเวอร์พูลมากกว่านะเพราะรู้สึกว่ามันเล่นแบบเครียดๆไว้เกร็งๆยังไงชอบกลมันไม่เป็นธรรมชาติไง
เมื่อกี้พูดถึงแชมเปี้ยนส์ลีกนิดนึงแล้วกันเกมเจอบาร์ซ่านิดนึงพี่คิดว่าจะคัมแบ็กได้มั้ยคิดว่าชนะแต่ไม่คิดว่าจะ 4-0 ล่ะแค่สัก 2-0 หรืออาจจะโดนยิงชนะ 2-1 3-1 อะไรเงี้ยแต่คิดว่าโดนยิงก็ตกรอบไม่คิดหรอก 4-0 เนี่ยมันตะจันมากสุดยอดจริงเกมนั้นประทับใจมากนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลได้แชมป์ยุโรปแล้วก็ได้อันดับ2พรีเมียร์ลีกสุดท้ายว่าปีนี้ลิเวอร์พูลก็แบบผลงานดีมากผลงานดีมากชนะรวดเป็นแชมป์แน่มีโควิดมาอีกพี่เคยคิดไหมว่าลีกมันจะหยุดเพราะว่าโควิดเนี่ยตอนแรกก็เห็นข่าวลือนะหนังพวกแท็บลอยด์มันก็มาลงว่าจะโมฆะอะไรเงี้ยเราก็ตกใจเหมือนกันโอ้โหแบบเสียดายเว้ยถ้าโมฆะเราก็เลยไปหาระเบียบการของพรีเมียร์ลีกมาอ่านอะไรเงี้ยอ้าวไม่มีอ่ะเขาไม่มีระบุว่าโมฆะเออเราก็แสดงว่าเฮ้ยมันไม่เว้ยแล้วพอเห็นพวกเยอรมันประชุมกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบต้องกลับมาเล่นให้ได้แล้วพรีเมียร์ลีกก็มีโปรเจกต์รีสตาร์ทอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วเขาต้องกลับมาเล่นแน่วะอะไรเงี้ยมันไม่โมฆะแน่อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็เซ็งๆไปหลายวันกันนะเป็นหลายอาทิตย์เหมือนกันทีนี้เนี่ยพอลิเวอร์พูลกลับมาเล่นปุ๊บสุดท้ายเชลซีก็ชนะแมนซิตี้ได้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ความรู้สึกของพี่คิดว่ามันแบบสะใจเท่าที่ควรจะเป็นไหมคือมันมีแฟนลิเวอร์พูลหลายคนบอกว่าโอ้ยโหมันน่าจะแบบลีกน่าจะเป็นปกตินะไม่น่าแบบไม่มีคนดูอะไรแบบนี้ความรู้สึกของพี่ว่ามันแชมป์ก็คือแชมป์ไหมหรือว่ามันแชมป์แล้วแบบความรู้สึกไม่เต็มที่อย่างที่คิดจริงคือนั้นนี่เชียร์เชลซีแบบเต็มคิดว่าเชลซีเสมอได้เราคิดว่าแบ่งแต้มนี้ได้นี่แมนซิตี้ก็จบแล้วแม่ไม่น่าคิดว่าจะชนะไงวันนั้นก็ลุ้นอะไรเงี้ยก็ในความรู้สึกเรารู้สึกว่าขอตอนนี้คือลิเวอร์พูลเนี่ยถึงแม้ไม่ได้แข่งเลยเนี่ย28 29 นัดครับพี่ว่าทุกคนยอมรับลิเวอร์พูลอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลน่ะสมควรเป็นแชมป์เพียงแต่ว่ามันก็จะติดนิดนึงที่ว่าถ้าไม่ได้แข่งมันก็จะไม่มีการมอบถ้วยไม่มีอะไรที่แบบคุณเป็นแชมป์ในดวงใจอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการกลับมาแข่งอีก2-3 นัดแล้วก็แล้วแต่มันคือการประกาศความเป็นแชมป์ให้ลิเวอร์พูลแค่นั้นเองสำหรับเขาไม่ได้แข่งเพื่อลิเวอร์พูลหรอกแต่ว่าเขาก็แข่งเขาแหละแต่ในความรู้สึกเราก็คือว่านี่แหละขอให้มันได้แชมป์โอเคพี่ว่าคนดูไม่มีคนดูไม่เกี่ยวเพราะต่อให้มีคนดูลิเวอร์พูลก็แชมป์ใช่แน่นอนเล่นอย่างนี้ยังไงมันก็แชมป์อยู่แล้วเพราะมันห่างตั้ง25 แต้มใช่ป่ะมันยากอ่ะพี่ว่า30 ปีมันเหมือนเขียนสคริปต์ไหมแบบคือเลข3คือปีแล้วผมก็มองว่าเฮ้ยมัน29 ปีมันเลขมันไม่ค่อยสวยนะแล้วพอมาปีต่อมามันเลข30อ่ะมันเลขมันสวยกว่านะกับเป็นแชมป์ครั้งแรกในรอบ30 ปีพี่ว่ามันเหมือนเป็นเขียนสคริปต์ไหมถ้ามีคนเขียนสคริปต์ไว้นะอาจจะถ้าคนเชื่อเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามีคนเขียนสคริปต์ไว้เรื่องของลิเวอร์พูลในหลายเรื่องนี้เหมือนดราม่าเลยนะยังไงบ้างเรื่องไม่ว่าจะเป็นที่เฮเซลที่แฟนอยู่ไปลุมกระทืบเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็โดนแบนไป6 ปีอยู่ๆก็ความเก่งที่แบบสร้างกันมาหยุดปึ๊กตรงนั้นครับแล้วพอกลับมาเริ่มใหม่มันก็กลายเป็นทีมใหม่นะใช่อยู่แล้วก็ที่ฮิลส์โบโรอะไรเงี้ยอ้าวแฟนบอลเสียชีวิตอะไรเงี้ย96 คน มันเป็นเรื่องที่ทีมอื่นไม่ค่อยมีนะไม่มีมีแต่ลิเวอร์พูลจะมีแต่เรื่องอะไรที่แบบมีสตอรี่มีสตอรี่ทั้งเรื่องความสำเร็จความล้มเหลวเรื่องชีวิตความเป็นความตายมันมีครบเลยอ่ะรู้สึกว่าใครเขียนสคริปต์เนี่ยอยากรู้จริงผู้จัดการทีมที่พี่ตะกี้ชอบมากที่สุดเลยของลิเวอร์พูลเนี่ยเลือกมาคนเดียวเลือกใครต้องให้เลือกเหรอต้องเลือกครับพี่โอ้ก็คงต้องเลือกบิลแชงลี่แหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่สร้างลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงเลยจากดิวิชั่น2นะแล้วก็ทำขึ้นมาสร้างจากวิธีการของเขาซึ่งมันยอดเยี่ยมมากๆแล้วสร้างทีมงานซึ่งเป็นบูธรูมที่สามารถจะถ่ายทอดงานมาจนถึงบ๊อบเพสลีย์โจเฟเกนอะไรเงี้ยโอเครอยแวนอาจจะไม่ได้ผสมเด็ดแต่ว่ามันเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งมากๆมันเป็นไปได้ไงที่ทีมงานเนี่ยคนอยู่6-7 คนในห้องเก็บรองเท้าที่ประชุมกันเรื่องแท็กติกแล้วก็จากบิลแชงลี่ไล่มาปั๊บ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 บ๊อบเพสลีย์อาจจะมีแนวทางที่ดูต่างแต่พื้นฐานก็คุณก็ได้มาจากบิลแชงลี่แล้วเชื่อว่าเขาก็ได้อะไรจากการที่บิลแชงลี่ได้สอนงานอะไรเงี้ยผมว่าคนสร้างเนี่ยสำคัญสุดเพราะผมถ้าให้เลือกถ้าวิทย์บอกว่าให้เลือกก็เนี่ยแหละบิลแชงลี่คือที่แอนฟิลด์เนี่ยจะมีรูปปั้นของบิลแชงลี่อยู่ใช่ตอนนี้ล่าสุดมีบ๊อบเพสลีย์แล้วพี่ว่าอนาคตจะมีรูปปั้นของแบบไปรีไม่มาช้าจังวะเจนเขาบอกว่าเขาไม่อยากทำทีมเมื่อเป็นให้ใครมาสร้างอนุสาวรีย์เขาใช่ไหมใช่ไหมเขาให้สัมภาษณ์แล้วเพราะมีคนไปถามแล้วเขาก็พูดดีนะเขาบอกว่าบิลแชงลี่กับบ๊อบเพสลีย์เป็นไอคอนเขาไม่อยากไปอยู่ในเลเวลนั้นอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างถ่อมตัวแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเขาจะอยู่ลิเวอร์พูลแล้วประสบความสำเร็จไปแบบเนี้ย
ในหลายๆปีเนี่ยก็มันก็น่าจะมีโอกาสนะสุดท้ายแล้วก็อาจจะได้คือเขาไม่ต้องการแต่ว่าคนยกย่องอะไรเงี้ยใช่ไหมมันไอ้นั่นไม่ได้เพราะว่าลิเวอร์พูลก็มีข้อเสียตรงนี้เหมือนกันว่าลูกปั้นบิลแชงลีย์ก็อาจจะมีก็นานใช่ใช่ไหมจนเขาตายไปแล้วตายไปแล้วบ๊อบเพซลีย์ก็เหมือนกันใช่ใช่ไหมบ๊อบเพซลีย์นี่จริงๆควรจะได้เป็นเซอร์บ๊อบบี้เพซลีย์ด้วยซ้ำก็ไม่ได้บรรดาศักดิ์นี้เพราะว่ายุคนั้นมียุคคูลิแกนเยอะใช่ครับแล้วรัฐบาลของมาร์กาเร็ตเทเชอร์ก็ไม่ชอบฟุตบอลอีกใช่ไหมมันก็เลยทำให้อาจจะไม่มีเรื่องชงไปถึงสำนักพระราชวังนั้นก็คิดเองแต่ขณะที่คนอื่นโอเคเฟอร์กี้มันเป็นยุคที่แบบนั่นแล้วอะไรเงี้ยผลงานไม่ได้ต่างเลยบ๊อบเพซี่นี่ผลงานถ้าเอาระยะเวลา9ปีทำงานเทียบกับ9ปีเฟอร์กี้บ๊อบเพซี่ดีกว่าเยอะ3แชมป์ยุโรป3แชมป์ยุโรปอ่ะใครไปทำได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นแชมป์ลีกอะไรเงี้ยเล่นใช้นักบอลเล่นอยู่13คนอะไรเงี้ยได้แชมป์ซึ่งก็อ่ะโอเคมันก็อย่างว่านะแต่ตอนนี้มีรูปปั้นแล้วดีเป็นรูปแบบเอ็มลินฮิลช์ใช่ก็ดีนะพี่ว่าจะให้แบบเจเนอเรชันใหม่ได้เรียนรู้เรื่องเก่าๆใช่ครับมีอันนึงผมแปลกใจวันก่อนเนี่ยผมดูสถิติเขาบอกว่าในอาเซียนเนี่ยทุกชาติเลยอินโดมาเลเวียดนามคือเป็นแฟนแมนยูหมดแฟนแมนยูเนี่ยเยอะสุด ยกเว้นในอาเซียนเนี่ยประเทศเดียวคือไทยเป็นแฟนลิเวอร์พูลเยอะสุดพี่ว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นนะแปลกไหม ทำไมไทยถึงแบบมีความแบบสัมพันธ์กับลิเวอร์พูลที่ดีเลยนั่นน่ะดีอันนี้ไม่รู้จะหาเหตุผลยังไงนะถ้าเพื่อนบ้านเชียร์แมนยูเยอะคนรอบตัวพี่มีเชียร์แมนยูเยอะไหมครับก็ครึ่งๆนะครึ่งๆเพื่อน 6-7 คนก็แมนยูก็3คนก็ไล่ๆกันในยุครุ่นเดียวกันนะมันก็แมนยูเขาเป็นทีมที่มีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วมีสตอรี่เขาคือปัจจุบันเนี่ยผมเห็นบรรยากาศการแซวลิเวอร์พูลแมนยูเนี่ยก็คือบลัฟกันตลอดในเน็ตอะไรเงี้ยแล้วยุคของพี่อ่ะยุคแบบยุค80อะไรเงี้ยเขาแซวแบบความเป็นเรเวอรี่ความเป็นแบบคู่แข่งกันเนี่ยมันมีการแซวบลัฟกันแบบยุคนี้ไหมฮะคือถ้าบลัฟเนี่ยไม่มีหรอกเพราะว่า1คือในกลุ่มเพื่อนมันเราก็มีแค่เพื่อนมันก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่ไอ้ศูนย์กลางที่เราจะทำให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นอะไรเพราะมันไม่มีสื่อที่มันใช่ไหมข้อจำกัดของยุคนั้นแต่ว่าถ้าดูในสตาร์ซ็อกเกอร์พบคัมบีฟุตบอลพี่โยงเขาจะเป็นคนตอบจดหมายใช่ไหมครับมันก็จะมีแฟนหลากหลายทีมเขียนมาไม่ค่อยนะมีอยู่ครั้งเดียวก็ตอนเขียนมาต่อว่าพี่สาธิตอะไรเงี้ยตอนลีดยูไนเต็ดได้แชมป์แล้วพี่สาธิตก็เขาเขียนคอลัมน์เขามาจากอังกฤษทำนองว่าลีดเนี่ยเหมือนแบบโชคดีได้แชมป์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะโดนคนแบบเข้ามากระหน่ำพี่สาธิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคงไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกแต่มันมีบางนัดที่หลีดโชคดีไงพี่โยงก็จะตอบแบบสไตล์พี่โยงก็เป็นคนสุภาพเขาจะตอบแบบไม่ให้แบบเสียทั้งสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไปบอกไปชี้อะไรเขาจะเซฟเซฟเลยเขาจะไม่ไปบอกไปว่าพี่สาธิตหรือจะไปว่าแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นมันมีแต่แบบแต่ไอ้แมนยูลิเวอร์พูลไม่ค่อยมีส่วนตัวมองแมนยูก็จะรู้สึกรำคาญนะพูดตรงเพราะว่าพ่อเล่นกับใครก็เล่นกับทีมท้ายตารางก็ชนะไอ้ก็แพ้เล่นกับใครก็แพ้พอมาเจอลิเวอร์พูลเอ้ามีพลังแฝงอะไรวะไม่ต้องเล่นดีกับลิเวอร์พูลอยู่ทีมเดียวอ่ะคือแมนยูนะยุคพี่เด็กๆอ่ะพี่ยอโย่งนี่เขาเชียร์ทีมอะไรพี่พี่โย่งเขาในประวัติเขาคือเขาเชียร์ลีดส์เขาเชียร์ลีดส์แล้วเตะที่เขาชอบคือแจ็คกี้ชาตันพอดีเลยพอดีเลยเซนเตอร์เล่นเซนเตอร์ครับเมื่อกี้พี่แจ็คกี้พูดถึงพี่สาธิตผิดพลาดใช่ป่ะที่เขียนแล้วแบบไปเหมือนกับเหมือนตำหนิลีดนิดนึงคือก็คิดว่าแกคงไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกแต่คือแต่ลีดมันก็มีเกมที่มันโชคดีไงแต่คนอาจจะแบบเอ้ยทำไมแมนยูไม่ได้กับพี่สาธิตเชียร์แมนยูทุกคนรู้ไงตอนนั้นทุกคนต้องรู้ว่านอกจากพี่ทิศเขียนแล้วก็เขาก็มีรูปกับแบล็อบสันมีอะไรในซ็อกเกอร์อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าพี่สาธิตเชียร์แมนยูคนก็เลยมองอ๋อแมนยูไม่ได้แชมป์เขาอาจจะไม่ยอมรับอะไรเงี้ยถ้าเกิดอันนั้นเป็นแบบว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆของพี่ทิศแล้วของพี่แจ็คกี้อ่ะในการทำงานสื่อสารมวลชนมาเนี่ยมันมีครั้งไหนที่พี่แบบเฮ้ยวันนี้เราพลาดจริงๆอะไรแบบนี้เคยเจอปัญหาแบบเรื่องแบบนี้ไหม ไม่ค่อยมีนะแต่จะมีก็มีไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะมีคนวิจารณ์อะไรเงี้ยแต่ถ้าในทวิตเตอร์เนี่ยก็จะมีก็เพราะในทวิตเตอร์ก็จะง่ายแล้วเพราะคนจะเข้าหาเราได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็จะรับรู้แล้วมันจะมีเสียงวิจารณ์มาอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเขาก็จะบอกว่าผมไม่ชอบคุณอะไรเงี้ยอะไรทำนองคุณภาคบอลไม่ดีก็มีอยู่คนหนึ่งก็ฮาดีนะเขาหัวเขามาวิจารณ์แบบภาคบอลไทยไงครับคุณภาคบอลไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็ทำให้วงการฟุตบอลเสื่อมเสียอะไรเงี้ย
พูดอย่างนี้เลยเหรอคือเราก็ขำแล้วเราก็เลยรีทวิตกลับไปก็ไปแจ้งตำรวจสิครับโอ้คนก็มารีทวิตหากันแบบคนได้รีทวิตหากันใหญ่แล้วก็ขำๆแล้วแกก็หายไปไหนก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นตอบอะไรกลับมาเลยก็อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แต่ข้อผิดพลาดมันถ้ามีก็มีอ่ะถ้าภาคบอลก็มีหน้างานเนี่ยจะพูดผิดหรือเร็วปากเร็วคิดเร็วอะไรมันมีแต่เรากลับตัวทันเราก็จะขออภัยง่ายๆเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ปล่อยไปจำเลยเดี๋ยวเขาคนจะรู้สึกว่าพูดผิดแล้วไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ผมทำเพจอยู่ใช่ไหมครับแล้วผมจะเจอปัญหาเหมือนกับว่าบางทีเขียนไปแล้วคนไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยเขาจะแบบพอแล้วเลิกติดตามดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะแบบคือผมก็อยากให้ทุกคนรักเราอะไรเงี้ยพี่เคยคิดแบบนี้ไหมว่าแบบอยากให้ลูกแบบแฟนคลับทุกคนหรือว่าคนที่ติดตามเราทุกคนรักเราอะไรเงี้ยพี่เคยมีโมเมนต์ที่คิดดีคิดว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยไม่เอาจริงในส่วนตัวก็แบบไม่ค่อยสนใจนะแต่ว่าเราอยากจะเขียนงานให้เขาได้รู้ข้อมูลแล้วได้เห็นมุมมองอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองมาแชร์กับเราอะไรเงี้ยเขาอยากจะมีเขาอาจจะคิดไม่เหมือนเราก็ได้อาจจะคิดต่างก็มาร่วมกันแชร์อะอย่างเงี้ยรู้สึกโอเคมันเป็นสังคมที่คนดูบอลเหมือนกับสมัยเราเรียนหนังสือมัธยมหรือมหาวิทยาลัยซึ่งเราก็ได้แชร์กับเพื่อนทุกคนที่เชียร์แมนยูแบบเนี้ยไอ้แบบบัฟกันก็ได้แต่ก็ในทีนะแต่มาหยาบคายเราก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสังคมที่ดีสังคมของฟุตบอลที่เราเขียนเขาก็เข้ามาเม้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลเขาก็มันก็ทำให้มันช่วยกันเหมือนกับเราก็จะได้จากสิ่งที่เขามองด้วยใช่ไหมถ้าเจอคนจงใจเกลียนมาหาพี่ทำอะไรอ๋อไม่เป็นไรก็ถ้าลำคาญมากก็บล็อกแค่นั้นเองคือถ้ามันเป็นเนื้อมันไม่สามารถจะสร้างประโยชน์อะไรกับชีวิตได้ก็ตัดทิ้งได้อะไรเงี้ยคือแสดงว่าพี่เป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบเสียงวิจารณ์อะไรมันตั้งแต่แรกแล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ถ้าเขาวิจารณ์แล้วมีเหตุผลเราต้องฟังเนี่ยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคนวิจารณ์ที่มีเหตุผลกับเรานี่แหละคือคนที่เราควรฟังครับอย่างพวกเกรียนนี่ไม่ควรฟังอย่างนี้ไม่ฟังไม่มีประโยชน์ในชีวิตเออตัดทิ้งไปไม่มันบั่นทอนเราด้วยใช่ป่ะบล็อกไปให้หมดอะไรนะ บล็อกไปให้หมดบล็อกได้ก็บล็อก ตอนนี้พี่แจ็คกี้เปิดเพจมาตอนนี้ประมาณ 60,000 ไลค์ละทำไมพี่เพิ่งมาเปิดเพจในช่วงหลังครับตอนแรกทำเพจอยู่นานแล้วนะก็มีเยอะมีเป็นหลักแสนแล้วแต่ว่ามันเข้ามาด่ากันแล้วเราก็รู้สึกตอนที่ Facebook เริ่มมีแบบว่าถ้า 5,000 แล้วเป็นเพจอะไรของเขาใช่มั้ยแล้วลำคาญอ่ะแล้วแบบโอ้บางทีแบบ500เป็นพันเป็นด่ากันเองเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงและอย่างคือเราก็มีงานประจำอยู่แล้วมานั่งอ่านอะไรกันวะในพวกนี้ก็เลยเลิกทำอะไรก็เลยหยุดไปแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเลยตรงนั้นแล้วก็พอวันนึงมันก็เริ่มเหมือนกับว่าตอนนี้ยุคหนังสือพิมพ์มันก็ทรงๆอยู่ใช่ไหมมันก็เริ่มมาเป็นออนไลน์มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ด้วยบริษัทเขาก็อยากให้คอลัมนิสต์ได้ทำทางตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกโอเคนิดนึงอะไรเงี้ยก็เริ่มมาทำแต่ว่าก็ไม่ได้เขียนทุกวันก็เขียนนานๆเขียนทีพี่ว่าในวงการสื่อสารมวลชนสายกีฬาเนี่ยยุคพี่เริ่มทำงานกับยุคปัจจุบันเนี่ยยุคไหนมันยากกว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดมีเด็กสักคนเนี่ยวันนี้อยากจะเป็นนักข่าวกีฬาเนี่ยโอ้ยพี่ว่ายุคนี้ยากกว่านะยุคนี้ยากกว่าง่ายในการที่จะเป็นง่ายในการที่จะเข้ามาทำงานแต่ยากในการที่จะทำให้มันดีใช่ยังไงยากเพราะตอนนี้เรามีสื่อหมดทุกคนเราก็เห็นว่ามันมีเพจแฟนบอลทุกคนก็เป็นแฟนบอลก็ทุกคนก็รู้แล้วแหล่งข่าวอยู่ไหนก็เข้าไปแล้วก็เอามาลงเอามาอะไรกันเรื่องว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ใช่สำนักข่าวที่มันมีมาตรฐานหรือว่าคนที่ทำงานด้านนี้ด้านสื่ออะไรเงี้ยมันก็ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่เวลาเนี้ยถ้าคนที่จะทำงานด้านนี้มันคือมันต้องเป๊ะจริงๆเพราะคนรู้เยอะเอาพูดตรงว่าคนรู้เยอะคนรู้ข้อมูลฟุตบอลเนี่ยคือบางทีเผลอๆก็พอๆกันอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาอาจจะบางคนอาจจะถ้าจะเรื่องเก่าๆเนี่ยมันก็สืบค้นกันได้ไม่ยากหรอกอะไรนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำงานตอนนี้มันผิดไม่ได้เลยผิดพลาดนี่เราจะเครดิตเราจะเสียเลยใช่ใช่เมื่อก่อนมันยังคนอาจจะรู้ไม่ได้เยอะเท่าเราอะไรใช่ไหมปล่อยผ่านได้เราอาจจะผิดก็คนอาจจะให้อภัยนะแต่เดี๋ยวนี้คนจะมีความรู้สึกเฮ้ยบุญคนคาดหวังกับคนที่ทำงานตรงนี้ว่าผิดไม่ได้อะไรเงี้ยงั้นแสดงว่าพี่ก็ต้องเนี๊ยบขึ้นไหมครับในตัวงานเนื้องานระวังใช่ต้องระวังตัวต้องคือเนี๊ยบอ่ะถ้าใช้คำนี้ก็ได้เลยไม่งั้นเขาสิ่งที่เราทำงานมาปีนี้ก็28ปีแล้วมันก็จะรู้สึกว่าคนก็จะไม่เชื่อถือเราคือผมเนี่ยเข้าใจว่าแบบยุคนี้เนี่ยมันอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเด็ก
อยากจะเปิด YouTube ก็ได้เปิดเพจก็ได้ผมคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าสิ่งตอนนี้ง่ายที่ทำง่ายที่จะง่ายในการจะทำแต่ทำไม่ดีไม่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นแต่พวกทำแบบเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ที่แบบอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องมันก็คนละเรื่องกันแต่งานข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวกีฬาหรือข่าวอะไรมันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นเป้าหมายหลักใช่ไหมซึ่งพี่แจ็คกี้ตอนนี้ก็มีความน่าเชื่อถือนะครับมีเหรอมีครับพี่โอเคมีครับพี่ขอบคุณนะตอนนี้พี่แจ็คกี้ทำงานมา28ปีมาครับ28ปีมีอะไรที่พี่อยากทำในสเต็ปต่อไปไหมนี่แหละก็อย่างที่บอกกับวิทย์ไปเมื่อฮาร์ททอล์กก่อนฮาร์ททอล์กเลยอยากจริงๆพี่ทำได้นะครับก็ทำได้แต่ว่ามันตอนนี้ไม่รู้จะไม่มีช่องทางไงเพราะทีวีเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วทีวีทุกวันนี้ทีวีรายการกีฬาก็แทบจะตัดออกไปช่อง3ช่อง7อะไรก่อนเที่ยงก็ไม่มีแล้วใช่ไหมมีแต่ตอนเย็นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็รายการแบบนี้ที่อังกฤษมันมีประเทศที่อย่างยุโรปมันมีครับซึ่งคนดูคนสนใจพวกเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเยอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกบ้านเรามันไม่มีเราก็รู้สึกว่ามันอยากทำอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสจะทำซึ่งพี่แจ็คกี้จริงก็มีคอนเนคชั่นพอสมควรจริงๆถ้าเกิดจะเรียกคนมานั่งคุยก็ไม่น่าจะยากนะแบบอาจจะขึ้นออนไลน์ได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ก็อาจจะถ้าทำก็คงเป็นทางที่วิทย์เสนอคือว่ามันก็น่าจะเป็นออนไลน์เพราะฟรีทีวีเขาคงไม่เอากับเราอยู่แล้วพี่ว่าพวกสื่อสิ่งพิมพ์ยังไปได้ไหมตอนนี้แบบซ็อกเกอร์อย่างเงี้ยในมุมพี่ก็ยังไปได้อยู่นะเพราะว่าปัญหาตอนนี้มันแค่ยอดโฆษณามันลดลงไปแต่ยอดจำหน่ายมันลดลงไปไม่มากกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ยอดคนนำมันลดมันก็หรือเท่ากับว่าสื่อสิ่งพิมพ์มันก็หลายสื่อมันอยู่ได้ด้วยยอดโฆษณาใช่ไหมมันก็เต็กก็เป็นปัญหาแต่ว่าซ็อกเกอร์มันก็คงจะไปได้อีกสักระยะหนึ่งอ่ะแต่มันก็ต้องหารูทางอื่นใช่ใช่แต่ว่าเขาก็มีแพลตฟอร์มที่คู่ขนานไปอย่างออนไลน์อะไรเงี้ยพี่แจ็คกี้ทำงานมา28ปีแสดงว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้แชมป์มา30ปีแสดงว่าก็พอลิเวอร์พูลได้แชมป์ปุ๊บพี่ก็เข้าทำงานครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่พี่ทำงานมาลิเวอร์พูลก็ไม่เคยได้แชมป์เลยเพิ่งมาได้แชมป์แต่ว่าตั้งแต่พี่ทำงานมาเนี่ยลิเวอร์พูลเพิ่งได้แชมป์ครั้งแรกใช่โอ้โหเป็นแบบมานั่งคิดดูนี่ก็แบบโหยาวนานมากเหมือนกันครับใช่แต่ถ้าเราคิดรอเมื่อไหร่นะเราทรมานนะเราไม่พี่ไม่เคยรอว่าจะได้แชมป์เมื่อไหร่แต่เราคิดว่าเสาร์นี้เราลิเวอร์พูลลงสนามเนี่ยเราแฮปปี้โหได้ดูลิเวอร์พูลเล่นแล้วตอนนี้พอมาวิเคราะห์ด้วยก็โอเคมันก็ได้ทำงานที่ทูชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บีอินอะไรมันก็รู้สึกว่าเดี๋ยวลิเวอร์พูลมาลงสนามก็มีความสุขนะแต่บอลแพ้เสมอก็อีกเรื่องนึงความรู้สึกเหมือนเดิมไหมครับตั้งแต่วันที่พี่เชียร์ตั้งแต่ก่อนจะเป็นนักข่าวความรู้สึกที่เชียร์ลิเวอร์พูลนั้นเชียร์มาเรื่อยๆจนตอนเนี้ยพี่อายุ40 50แล้วเนี่ยห้าสิบ40น้อยไหมความรู้สึกแบบเวลาในการดูลิเวอร์พูลแต่ละเกมเนี่ยมันยังเป็นฟีลลิ่งแบบเดิมไหมเป็นเหมือนเดิมเลยเป็นเหมือนเดิมใช่แต่และอย่างคือมันตอนแรกมันจะเป็นความมันจะอยู่ในหัวมันจะอยู่ในจินตนาการเพราะเราอ่านเยอะใช่ไหมแล้ววันหนึ่งพอเราได้ดูอ่ะก็ได้ดูก็สเต็ปหนึ่งนะแต่พอเราไปทำงานที่อังกฤษเราได้ไปทำข่าวลิเวอร์พูลแข่งที่แอนฟิลด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปดูทั้งนัดเจอนัดเย้าเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งวันที่ที่เอสันบูเนี่ยคือเราก็อยู่ที่สนามใช่ไหมครับที่ชิงกับมิลานซึ่งวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็ขอบคุณทีมอะไรเงี้ยที่แบบเราดูมาตั้งแต่เด็กเราแม่งได้แชมป์แบบสุดมหัศจรรย์มากอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าก็ขอบคุณทีมแล้วตัวเองด้วยที่แบบเราก็ดูมาแบบเนี้ยเรื่อยๆแล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่ตอบแทนแฟนบอลอะไรเงี้ยถึงวันนี้เราก็อ่ะวันนี้ได้แชมป์กับที่เชลซีชนะเราก็ดีใจนะวันนั้นก็ดีใจก็คุยกับเพื่อนปกติอะไรก็ไม่ได้อะไรคุยไลน์กันก็โอเคมันก็เหมือนกับที่เราเป็นมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากสักเท่าไหร่ชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้นตลอดเราก็ชอบของเราแบบนี้เลยมีความสุขแล้วก็เราก็ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นรถแถหรืออะไรก็คือคนขึ้นรถแถเราไม่ได้ว่าก็มันเป็นความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วทำอะไรผมก็เขียนบทความครับเห็นไหมที่ทำงานผมก็มีความสุขเหมือนกันผมมีความสุขกันคือผมอะโตมากับช่วงที่ลิเวอร์พูลแบบตกต่ำแล้วไงใช่คือเราก็มันก็ไล่ลำดับมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือเราอยากรู้ว่าคนที่แบบเขาเห็นความสำเร็จมาก่อนแล้วต้องมาผ่านความเจ็บช้ำหลายๆปีมันจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็ได้รู้จากพี่ว่ามันก็เป็นการรอคอยที่รอได้ใช่เราก็รอไปอย่างมีความสุขนะทุกวันคือได้ดูลิเวอร์พูลเล่นมันมีความสุขแล้วลิเวอร์พูลได้แชมป์มันก็มาเติมคือเราอาจจะว่าเรามีความสุขถึง10เราอาจจะมีความสุขประมาณ7.5 ครับ
8พอลิเวอร์พูลได้แชมป์มันก็พุ่งไป10แล้วก็ได้ใหม่อีก2ครับก็พี่ว่าโมเมนต์คุ้มค่ามั้ยครับตอนที่แบบรอคอยมา30ปีโมเมนต์ที่ลิเวอร์พูลแชมป์พี่รู้สึกว่าแบบโอเคละพอละจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรอ๋ออืมก็ไม่นะก็โมเมนต์นั้นพี่ว่ามันคือมันก็ดีใจพี่ว่าใครที่เชียร์ลิเวอร์พูลนะต้องดีใจแน่นอนดีใจมากดีใจน้อยก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องดีใจแล้วแหละแต่ถามว่าโอ้มันสิ้นสุดการรอคอยแล้วใช่มั้ยอะไรเงี้ยเราก็จะมองว่าก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะเราก็จะดูต่อไปเหมือนเดิมคมกริบครับพี่ครับนี่ก็เป็นความประทับใจนะครับที่ผมได้คุยกับ The Master ครับก็คือพี่แจ็คกี้ขอบคุณขอบคุณก็ประทับใจมากนะครับทั้งเรื่องแนวคิดในการเป็นนักข่าวกีฬารวมถึงเรื่องความสำเร็จอันยาวนานของลิเวอร์พูลที่พี่แจ็คกี้เขารอได้นะครับสำหรับแฟนรุ่นใหม่ที่เคยคิดว่าตัวเองรอนานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็มีคนรอนานมากๆแล้วก็มีความสุขในวันนี้นะครับครับผมนี่ก็คือ Meet the Master นะครับรายการพิเศษของ Ade วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้คุยกับ The Master พี่แจ็คกี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดเกือบชั่วโมงเต็มนะครับก็วันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ